ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว RO Gravity Thailand ทุกท่านนะครับผมน้องโดลัม EP นี้ก็ได้เดินทางเก็บเลเวลมาจนถึง140ครับก็ใช้เวลาเก็บหลายวันอยู่ฮะแล้วก็กดคุ้นบ้างไม่กดบ้างเดินเควสป้ายบ้างเงี้ยฮะซึ่งวันนี้ก็จะมาให้ดูแนวทางที่ผมเก็บเลเวลมาฮะเริ่มตั้งแต่เลเวล100ฮะซึ่งพอหลังเลเวล100แล้วผมก็ได้เซตประดับแมวมาเนี่ยก็ยังอยู่ที่ลิงไฟฮะอยู่ลิงไฟอยู่สักพักนึงฮะอยู่สักพักนึงก็มีวันฮิตที่มอนตายแล้วผมขย้ายไปที่พีระมิดไนท์แมร์ฮะอยู่พีระมิดไนท์แมร์ก็ยาวๆนะฮะอยู่ยาวๆก็สลับทำเควสป้ายก็อยู่เฟลไปเรื่อยๆเพราะว่าในนั้นก็ในช่วงเวลาบ่ายๆเย็นๆอย่างเงี้ยหรือว่าตอนหัวค่ำเนี่ยก็จะมีที่เยอะอยู่ฮะมีคนรับที่ประจำอยู่ละก็พอเสร็จจากพีระมิดไนท์แมร์ไม่ค่อยขึ้นแล้วก็จะมูฟไปที่ราเชลฮะซึ่งราเชลก็มีที่ประปรายฮะเก็บไปเรื่อยๆฮะซึ่งตอนล็อต15เนี่ยผมก็ลองแวะไปที่ดันมังกรดูแต่ว่าดันมังกรเนี่ยจะมีตีพวงค่อนข้างเยอะฮะมันขึ้นช้าสำหรับผมนะผมว่ามันขึ้นช้ามากกว่าเพราะว่าแมวเนี่ยเหมาะที่จะอยู่ที่ราเชลมากกว่าในช่วงเลเวลเนี้ยพอผมก็อยู่ราเชลยาวๆฮะอยู่จนประมาณ120กว่า120จนถึง125ฮะอยู่จนถึง125พอ125ปุ๊บก็ไปที่ดันแมวเลยฮะดันแมวชั้น2ดันแมวชั้น2นี่ก็มีตี้ตลอดฮะมีตี้ตลอดช่วงเวลาที่คนเล่นกันช่วงเย็นหัวค่ำอย่างนี้ฮะก็สลับทำเควสป้ายไปด้วยฮะก็จะอยู่ดันแมวชั้น2เนี่ยยาวๆฮะยาวๆจนไปถึง135อยู่จนถึง135ก็ไปที่ชั้น3นะก็ยาวๆจน140ฮะพอ140แล้วพอ140ผมก็พักฮะพักเพื่อจะมาลงของและเอาไว้ทำนู่นทำนี่ฮะแล้วไว้โซโล่ดันบ้างฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังไม่มีทุนนะกำลังมองดูแนวทางการลงของอยู่ว่าควรจะไปทิศทางไหนดีซึ่งผมก็ตอนนี้ผมก็สเตตัสล่าสุดผมก็อัพมาประมาณนี้อัพมาถึงอย่างนี้แล้วฮะแล้วก็ผมเพิ่มเลือดก่อนนะเพราะว่าตอนอยู่ดันแมวเนี่ยค่อนข้างจะโดนหนักครับเพราะว่าของผมยังไม่ได้ลงฮะตอนที่ผมเปิดไข่ใน EP ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้แค่มาหมวกไรเวิร์ดฮะแล้วก็ซื้อพวกนี้มาประดับไว้เฉยๆฮะเอามาใช้แก้ขัดไปก่อนส่วนไอ้อาวุธนี่ผมก็ตีได้ตอนโค้งสุดท้ายของกิจกรรมปีบวกฮะก็ตีซัดรวดเดียวไม่แตกก็โชคดีไปฮะก็ใช้บวก10ไว้ก่อนฮะก็แรงแก้ได้อยู่ฮะแรงใช้ได้ครับพอแก้ขัดอยู่ฮะส่วนแนวทางการลงของผมเดี๋ยวผมจะทำไว้คลิปต่อๆไปแล้วกันนะพอแล้วก็ผมก็ตอนที่เปิดไข่ผมก็ได้คอร์สมาได้คอร์สมาครบเซตเลยก็ใช้ไปก่อนฮะไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะแต่ก็ใส่แก้ขัดไปก่อนนะซึ่งในวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาฮะนั่นคือมะละกอฮะหาคอร์สแร่อีก1คอร์สฮะนั่นก็คือคอร์สเค้าเรียกว่าคอร์ส KD ฮะ KD เป็นการสุ่มมะละกอฮะวันนี้ผมทุนเดิมฮะก็มีขายของที่ฟาร์มมาได้จากการเก็บเวลมาบ้างฮะซึ่งอ้อก็ลืมบอกไปฮะที่ดันแมวฮะชั้น2ชั้น3เนี่ยมันดอกดอกเหลืองฮะดอกเหลืองก็ดอกค่อนข้างดีฮะดอกค่อนข้างบ่อยฮะใครจะเก็บไว้ใช้เองหรือว่าเอาไปขายก็ได้ฮะดันแมวนี่โอเคมากเลยครับแล้วพอตอนที่เราไปดันแมวเราจะรู้เลยว่าเราจะเพิ่มเติมตรงไหนฮะสำหรับผมที่เป็นสายกายภาพโดยตรงเนี่ยก็ใส่หมวกไรเวิร์ดแล้วมันก็ยังบางทีมันก็ยังดูดไม่ทันนะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าจะเป็นSP ฮะก็ยังดูดไม่ทันก็ผมกำลังคิดแนวทางการลงของว่าจะไปทิศทางไหนดีกำลังรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวพอผมลงของแล้วเนี่ยก็จะมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันฮะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะเทสให้ดูด้วยว่าจะเบิร์กไหมสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาเสี่ยงดวงแล้วฮะมากรรมอะไรเราก็ต้องอะไรเสี่ยงได้เราก็ต้องเสี่ยงอ่ะแค่ลองสักลองกด 12M ฮะก็กดไปฮะฉับเดี๋ยวฟุบกับเขาบ้างฮะไปดูกันฮะว่ามีใครได้อะไรบ้างหรือเปล่าเคมาต้องมาแล้วจังหวะนี้เนี่ยแอคเซสซอรี่อีกแล้วไปปึ๊บโอ้ได้เป็นปากสโมกมาโอเคเพื่อนเพื่อนทิ้งไปแล้วรอบหนึ่งฮะมันยังคล่องใจอยู่ฮะมันยังคล่องใจอยู่มาลองมาเปิดที่อิสลูดดูบ้างฮะดูดิว่าจะมีชื่อกับเขาไหมเริ่มที่บอกก่อนปึ๊บไม่มีชื่อไม่มีชื่ออีกแล้วโอ้โหเงียบหวกโอ้โหเงียบเงียบจัดปึ๊บโอ้โหเงียบจริงๆเพื่อนๆเงียบมากลูกบอลโอ้โหแลกผิดด้วยโอ้ไหนๆก็จะแลกผิดไปละก็แจ้งแล้วเปิดให้หมดเลยหึรัวๆไปเลยฮะโอ้โหเลนเจอร์สโตน
แท็กแคทเอ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะหินเรนเจอร์มีราคาอยู่นะผมมาไปเช็คที่ตลาดก่อนเรนเจอร์สโตน 130M อ่ะ 130M ได้กำไรมานิดนึงเพื่อนๆก็ถือว่ารอดตายไปฮะทุนจากหินนี่แหละฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงของก็ถือว่าเกือบฮะเกือบแย่เหมือนกันนะโหร้อนไปอยู่เมื่อกี้เนี่ยโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เกือบแย่ไปเหมือนกันฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมถ้าผมขายไอ้หินนี่ได้เนี่ยผมก็จะลงของเลยฮะเดี๋ยว EP หน้าก็จะเป็นการมาเทสของดูแล้วกันครับว่าผมจะลงแนวทางไหนคลิปนี้ชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยแล้วกันฮะเดี๋ยว EP หน้าก็จะเป็นการลงของนะฮะกับทุนที่ได้มาจากหินนี่แหละฮะก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าเกือบแย่กำลังจะหัวร้อนเลยได้เรนเจอร์สโตนมาก็ถ้ามันขายออกผมก็ลงของเลยฮะก็ไปติดตามกัน EP หน้าฮะผมการลงของผมจะลงเป็นทิศทางไหนสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับผม